มาดูสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็น2เขื่อนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีระดับน้ำเพียงพอที่ใช้แก้ไขปัญหาในฤดูแล้งนี้และคาดการว่าจะสามารถใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนขณะที่ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีก็ออกมาระบุว่ายินดีสนับสนุนการผันน้ำไปช่วยเหลือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำค่ะสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ในปัจจุบันมีปริมาณน้ำกว่า 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 83% ของความจุอ่างซึ่งถือว่ามีน้ำต้นทุนจำนวนมากมีน้ำใช้การได้จริงกว่า 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 61% ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ในระดับปานกลางกว่า 6,700 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 76% ของความจุอ่างซึ่งการบริหารจัดการน้ำในแต่ละวันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องทำตามแผนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ได้กำหนดให้เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำลงสู่ลุ่มน้ำแม่กลองในฤดูแล้งอยู่ที่ 5,700 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในขณะนี้มีน้ำต้นทุนอยู่ที่ระดับเกือบ 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการจัดสรรตามแผนที่กำหนดไว้พร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ชุมชนรอบเขื่อนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนะครับก็เพียงพอที่จะจัดสรรให้ตามแผนระบายน้ำตามที่กำหนดไว้ครับมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับเรามีรถน้ำนะครับเรามีรถน้ำที่เขื่อนศรีนครินทร์3คันนะครับแล้วก็ที่เขื่อนท่าทุ่งนา1คันนะครับเราสามารถให้บริการกับชุมชนรอบเขื่อนที่ขาดแคลนน้ำนะครับตามที่ร้องขอมานะครับโดยก็จะมีชุมชนเริ่มร้องขอมาและเราก็จัดนำรถบรรทุกน้ำไปส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือน้ำดิบนะครับขณะที่ภาพรวมการให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจะนำน้ำจากภาคตะวันตกช่วยวิกฤตภัยแล้งและผลักดันน้ำเค็มโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีปริมาณไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโดยน้ำที่เราระบายเนี่ยก็จะเป็นเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับเพื่อการเกษตรกรรมนะครับและก็วัตถุประสงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับก็และรวมทั้งนะครับน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะผันไปยังลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับทั้งในแผนเนี่ยจะผันไปยังลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพื่อสนับสนุนเนื่องจากว่าทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนะครับอย่างไรก็ตามในฤดูแล้งนี้ค่ะผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ก็ได้เตือนพี่น้องเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปลังเพื่อเป็นการช่วยกันประหยัดน้ำค่ะ